สวัสดีค่ะทุกคนเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับเกม Roblox ในแมปที่มีชื่อว่า Speedrun นั่นเองเย้ และในวันนี้นะคะเราก็จะมาวาดนะคะโดยใช้แค่4พาเทลเท่านั้นค่ะทำไมฉันไม่มีหน้าล่ะเนี่ยอยากใส่ชุดเท่ๆบ้างอะแต่ไม่มีโรบัคเลยลาวาเอ้ยเสียใครอะไม่มีโรบัคงั้นเหรองั้นผมขอแนะนำนี่เลยลาวาบัคบริการเติมโรบัคกดเกมพาสแมปต่างๆมากมาย VIP Server ค่าตับเพียง20บาทแถมยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอีกด้วยเฮ้ยมันดีขนาดนั้นเลยเหรอแล้วไปสิครับก็ได้เอ้ยฉันว่ามันแปลกๆนะเกิดอะไรขึ้นกับฉันเนี่ยเป็นพอลาวาบังงั้นหรอก็อย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ให้ด้วยเดี๋ยวเรามาดูโจทย์แรกกันโจทย์แรกเป็นเพลย์กราวด์นะคะก็คือสนามเด็กเล่นนั่นเองโอ้โหแอบยากเหมือนกันนะเนี่ยรอบนี้เรามาใน iPad นะคะซึ่งสะดวกสบายกับการวาดมากขึ้นแล้วก็น่าจะวาดได้เร็วมากขึ้นนะคะวาดไม่ทันแล้วค่ะทุกคนเสร็จแล้วโอ้โหแต่ว่าสนามนักเล่นเราเนี่ยมีของเล่นแค่นิดเดียวเองนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรโอ้โหอันนี้มาแบบครบครันเลยนะมีเด็กเล่นจริงๆนะคะแต่ของเรามันมีแค่ชิงช้ากับที่ตักทรายเองงั้นให้สัก3ละกันค่ะโอ้อันนี้มีบ้านด้านหลังแล้วก็มีเด็กเล่นด้วยนะคะแต่ก็คล้ายๆรูปที่แล้วแฮงั้นให้2 3พูดผิดให้3ดาว5โอ้โหอันนี้อันนี้ไม่แน่ใจอันนี้น่าจะสไลเดอร์ป่ะเนี่ยที่สไลด์เป็นสีอุ๊ยให้ดาวไม่ทันทุกคนโอ้โหขอโทษแกจะทันรูปนี้น่ารักดีนะคะแต่ยังไม่มีเด็กเลยอ่ะของเราก็ไม่มีเด็กเหมือนกันค่ะงั้นขอให้2ก่อนละกันนะคะอุ๊ยรูปที่แล้วไม่ได้ให้ดาวอ่ะให้ดาวไม่ทันอ่ะเอามาแต่พูดอุ๊ยเพลย์กราวด์ของฉันที่ไม่มีเด็กเล่นเลยเขาจะดูออกไหมว่าเป็นกระบะทรายอ่ะทุกคนดูออกเลยเนาะโอ้อันนี้มีพระอาทิตย์กับชิงช้าเฉยๆงั้นให้2ดาวก่อนละกันนะคะและผู้ชนะก็คือตึ๊ดโอ้โห20ดาวขอบคุณมากๆเลยค่ะโอ้ยชนะแล้วมาโจทย์แรกก็ชนะเลยแอบมี FC ตามเข้ามาเล่นหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะคะมาโจทย์ต่อไปค่ะฟล็อกโอ้โหหมาจิ้งจอกนะคะวาดยังไงล่ะเนี่ยฉันวาดฟล็อกไม่เป็นแถมยังเป็นสีแบบพาสเทลเวกด้วยนะมันวาดยากมากเลยมาฟล็อกเสร็จแล้วค่ะแอบเหมือนน้องแมวเหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่าเราก็จำไม่ได้นะว่าสีของจิ้งจอกเป็นยังไงนะรู้แค่มันตัวสีส้มๆมาเนาะเอ๊ะทำไมฟอกนี้มันเป็นกบแล้วทุกคนมันเป็นฟอกแบบม้าป่าม้าจิ้งจอกไม่ใช่หรอแต่ก็ไม่ตรงโจทย์มันก็ต้องให้หนึ่งนะหูยอุ้ยอันนี้ก็เหมือนอยู่มั้งคะไม่แน่ใจให้สองละกันแบบมีหูเหมือนหมาจิ้งจอกอยู่เนาะอุ้ยอันนี้คิ้วฟอกน่ารักมากเลยนะคะแต่คิดว่าน่าจะมีคนแบบวาดได้เหมือนฟอกมากกว่านี้งั้นให้สองก่อนละกันนะอุ้ยจะมีใครโหวตให้น้องจิ้งจอกตัวนี้ไหม
น้ออุ้ย FC พี่กอยโหมาจริงๆด้วยนะคะน่ารักมากให้3ดาวเลยค่ะสงสัยลืมปิดจอยนะคะไม่เป็นไรก็ถือว่าได้เล่นกับน้องๆนะคะอุ้ยอันนี้น่ารักมากเลยนะคะให้3ดาวเลยเฮ้ยอันนี้แอบเหมือนแมวนิดหน่อยนะเนี่ยแต่ก็น่ารักดีนะคะให้2ก่อนละกันคงไม่ว่าอะไรกันนะเนาะและผู้ชนะก็คือตูดอุ้ย19ดาวเลยเหรอขอบคุณมากๆเลยนะคะแม่สงสัยน่าจะมาจากน้อง FC แน่ๆเลยอ่ะงั้นขออนุญาตนะคะออกห้องแล้วก็ไปปิดจอยก่อนแล้วเดี๋ยวเข้ามาใหม่อีกรอบนึงโอเคกลับมาแล้วนะคะพร้อมกับเปลี่ยนห้องเป็นที่เรียบร้อยมาโจต่อไปนะคะจะเป็นอะไรตื่นบีโอ้โหได้โจทย์พึ่งอีกแล้วนะคะมาพึ่งพาร์ทเทลนี่ฉันจะว่าได้ยังไงล่ะเนี่ยไม่รู้นะคะลองดูก่อนแล้วทุกคนพึ่งสีพาเทลนะคะโอ้ยไอ้เหี้ยนี่มันพึ่งตรงไหนล่ะเนี่ยงั้นขอให้แค่1ดาวพอนะคะโอ้โอ้โอ้เราจะรีพอร์ตเลยแล้วกันนะคะเป็นเขียนคำยามนะคะซึ่งไม่น่ารักเลยโอเคอุ๊ยอันนี้น่ารักมากเลยนะคะแต่เหมือนจะมีคนว่าได้น่ารักกว่านี้ไม่น่างั้นให้3ดาวแล้วกันนะคะค่อนข้างน่ารักอยู่อันนี้เบบี้เหรออันนี้ไม่แน่ใจว่าพึ่งตรงไหนนะคะแต่ก็น่ารักดีนะแต่ว่าไม่ต้องโจทย์ขอให้1แล้วกันอุ๊ยอันนี้ก็น่ารักนะแต่ว่าพึ่งยังไม่มีปีกเลยอ่ะงั้นขอให้2ก่อนละกันนะอุ๊ยอันนี้น่ารักมากเลยนะคะเหมือนพึ่งใน Minecraft เลยตัวอ้วนๆนะคะงั้นให้4เลยน่ารักมากโอ้ยพึ่งน้อยของผมจะมีใครโหวตไหมนะโปรดโหวตให้พึ่งน้อยด้วยนะอุ๊ยอันนี้แถมดอกไม้มาให้ด้วยนะคะน่ารักมากเลยขอให้4เลยละกันและผู้ชนะก็คือตึ๊ดโอ้โหห่างกันไปแค่2ดาวเองอ่ะเสียดายนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะ22ดาวนี่เยอะมากๆขอบคุณมากๆเลยค่ะโจทย์สุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะจะเป็นอะไรตึ๊ดยูราฟโอ้โหยูราฟอีกแล้วนะคะโจทย์นี้ไม่อยากเล่นเท่าไหร่เลยแต่ก็ต้องเล่นนะขอเรียกสีเหลืองพาสเทลก่อนนะจะเสร็จไม่ทันแต่ว่าก็เสร็จทันนะคะเสร็จแล้วค่ะน้องยีราฟเฮ้ยเกือบไปแล้วนะคะแต่ก็ยังพอได้อยู่เนาะโอ้ยเหมือนจะเป็นคำหยาบอีกแล้วรีบพอเลยไม่น่ารักเลยอะไรเนี่ยเฮ้ยของเราขึ้นคนแรกเลยเหรอทุกคนอุ้ยแอบเกินเหมือนกันนะเนี่ยน้องยีราฟน้อยจะมีคนวอร์สไหมนะนี่เป็นหัวใจนะคะแต่ก็ยังไม่ต้องโจทย์แต่ก็หนึ่งดาวแล้วกันนะคะอย่างน้อยก็ยังมีอะไรบนกระดาษเนาะอุ้ยอันนี้อะไรเอ่ยโอ้ยอะไรอ่ะโอ้my god คำหยาบอีกแล้วขอรีพอร์ตนะคะเอ๊ะทำไมเจอแต่แบบอะไรแปลกๆวะทุกคนไม่เป็นไรค่ะอุ๊ยอันนี้น่ารักมากเลยนะคะแถมหน้ายิ้มมาให้ด้วยให้3ดาวเลยขาดตรงลายจุดไปนิดนึงนะคะถ้าเติมลายจุดมานี่จะให้4ดาวเลยนะคะอุ๊ยอันนี้เหมือนโอ้ก็ใช้ได้อยู่นะแต่อันนี้ให้2ดาวละกันก็ยังแบบว่ามีสีแบบเหลืองๆมั้ยเป็นยูราฟอยู่นะจริงๆยูราฟมันก็ไม่ใช่สีเหลืองหรอกค่ะแต่ว่าน่ารักดีนะคะแล้วผู้ชนะก็คือว่าทำไมมันน้อยจังเลยอ่ะ
อุ้ย48ดาวขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ด้วยนะคะต่อไปจะใช้สีอะไรหรือว่าวาดอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะคะบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ